วันนี้นะคะเมื่อตอนเที่ยง45นาทีมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย9แห่งค่ะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขอนแก่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือม.เชียงใหม่แล้วก็รามคำแหงค่ะทั้งหมด400คนไปที่รัฐสภาเพื่อไปยื่นหนังสือคัดค้านการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบนะคะโดยมีเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติวุฒิชัยวัชรีรัตน์เป็นผู้รับเลขาธิการสภาสนช.บอกว่าร่างพรบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของ3มหาวิทยาลัยคือจุฬาม.ทักษิณแล้วก็พระจอมเกล้าพระนครเหนือยังไม่ถือว่าสิ้นสุดค่ะมันอยู่ระหว่างการแปลยติอย่างไรก็ตามเมื่อมีนิสิตนักศึกษาออกมาคัดค้านและยื่นหนังสือก็จะรับข้อมูลแล้วนำไปประมวลต่ออย่างนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานต่อไปนักเรียนนิสิตนักศึกษาบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวรอสอบเสร็จก่อนนะคะก็จะออกมาชุมนุมกันอย่างสงบจะมีไฮปาร์คจะชี้ประเด็นว่าทำไมนักเรียนนิสิตนักศึกษาจึงได้ออกมาต่อต้านการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบค่ะวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นมีป้ายผ้าน่าสนใจเขาเขียนป้ายผ้าในการประท้วงว่าไถนาให้ตายขายสวนให้หมดส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนอกระบบอันนี้ป้ายหนึ่งอีป้ายหนึ่งคือรีดเลือดลูกศิษย์อีป้ายหนึ่งคือผู้บริหารรวยลูกศิษย์มีหนี้สินต้องไปกู้เงินมาเรียนค่ะวันนี้ก็เป็นพลังนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะที่ออกไปต่อต้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วก็มีการออกโรงมาชี้แจงเรื่องกฎหมายจุฬาออกนอกระบบเนี่ยช่องโหว่เยอะมากแล้วก็ชี้ว่าการที่จุฬาออกนอกระบบนั้นมุ่งธุรกิจเกินไปผู้บริหารจะผูกขาดอำนาจก็มีทั้งเสียงตอบรับว่าน่าจะออกแล้วก็เสียงคัดค้านจากลูกเล็กเด็กแดงนะคะเอาละค่ะจากเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบตอนนี้กำลังฮิตมากโรงพยาบาลก็จะออกนอกระบบรัฐมหาวิทยาลัยก็จะออกนอกระบบยังไม่มีใครอยากจะอยู่ในระบบกันแล้วหรือยังไรไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ประธานกรรมวันนี้กรรมาธิการของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2550ก็ถูกตัดโน่นตัดนั่นตัดนี่ไปดูกันที่ท่านโฆษกค่ะว่าตัดอะไรตัดไปอย่างไรทำไมถึงเรียกมันว่างบกระสือการเมืองไปที่สายคุณประพันธ์คุณมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนเชลีครับค่ะตกลงวันนี้ตัดอะไรบ้างคะในการพิจารณางบต่างๆนะคะครับก็วันนี้ก็ที่สำคัญนะครับกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปหลายกระทรวงเกือบจะครบทุกกระทรวงแล้วนะครับค่ะก็พบความจริงว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยจะมีงบที่ตั้งไว้สำหรับแก้ไขปัญหาความยากจนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะมีอยู่หลายกระทรวงมากที่มันลักษณะซ้ำซ้อนกันอาทิเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนพัฒนาสังคมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสำนักนายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคือเมื่อมาพิจารณางบเหล่านี้ซึ่งจะกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆถ้าตัดมากองรวมกันแล้วจะได้เป็นเงินประมาณเป็นแสนล้านโอ้ว้าวหลายแห่งสร้างงบขึ้นมาเพื่อไปสร้างศูนย์พัฒนาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เป็นต้นซึ่งศูนย์อย่างนี้มันไม่ควรไปสร้างเพราะกรรมการก็เห็นว่าโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหาความยากจนและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการก็เห็นว่าน่าจะตัดเอางบประมาณเหล่านี้มากองรวมกันแล้วให้นายกเป็นประธานแล้วก็เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาบูรณาการมาจัดการจัดสรรงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้มันมีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ทำอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เห็นถึงนโยบายที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยของประชาชนได้อย่างตรงจุดตรงเป้า